คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของบ้านพักเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีของเพื่อนบ้านครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาก็คือบ้านอยู่ติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันปรากฏว่าอีกบ้านนึงเนี่ยสร้างเป็นโรงรถมานะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ส่วนกลางติดกับบ้านคนอื่นแล้วก็กลายเป็นปัญหากันเนี่ยนะครับพยายามที่จะพูดคุยเจรจาแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ยอมรื้อถอนสุดท้ายมีการโพสต์เรื่องราวนี้ในโลกออนไลน์ก็กลายเป็นกระแสเกิดขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นนี้ครับนายธวัชชัยจันลำหรือว่าต้นเป็นผู้เสียหายอายุ29ปีครับได้โพสต์รูปและข้อความบอกว่าซื้อบ้านอยู่ภายในหมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่าซอย4ที่จังหวัดนนทบุรีครับมาได้2ปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีปากมีเสียงกับนางเยาวลักษณ์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคู่กรณีสืบเนื่องมาจากว่าบ้านคู่กรณีเนี่ยสร้างโรงรถอยู่ติดกำแพงบ้านของเขาครับค่ะแล้วก็นำต้นไม้มาปลูกไว้ใกล้ๆบ้านด้วยนะครับแล้วต้นไม้ที่เอามาปลูกเนี่ยเขาก็ออกมารดน้ำต้นไม้ทุกวันครับทีนี้ทำให้หน้าต่างบ้านเนี่ยพังไปแล้ว1บานครับค่ะเนี่ยครับเขาก็ไปถ่ายให้ดูว่าความเสียหายมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเคยพูดคุยเคยเจรจาแล้วแต่ไม่เป็นผลครับจนกลายเป็นการโต้เถียงกันมาโดยตลอดครับสุดท้ายผู้เสียหายเขาตัดสินใจถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ลงในออนไลน์เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับนางเยาวลักษณ์คู่กรณีเนี่ยได้ว่าจ้างช่างมาทำการรื้อหลังคาโรงรถเจ้าปัญหานี้ออกแล้วนะครับนายธวัชชัยบอกว่าตอนนี้ก็รู้สึกดีครับที่โรงรถที่คู่กรณีสร้างเอาไว้ถูกรื้อถอนไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องที่จอดรถอีกนิดๆหน่อยๆนะครับที่เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนแล้วก็ยืนยันครับว่าตัวเขาเองยังให้ความเคารพคู่กรณีคือเพื่อนบ้านรายนี้เนี่ยเหมือนเดิมเพราะว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่อยากให้ต้องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะครับดีใจที่เขาลือออกก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ที่เขาลือไปแล้วแต่ก็ยังอยากให้เรื่องจอดรถขยับนิดนึงเพื่อเอื้อเฟื้อแผ่กันเพราะมันก็ยังมีบ้านข้างเคียงที่เขาเดือดร้อนเรื่องที่จอดรถเขาก็ได้แจ้งทางนักข่าวมาเอาทีนี้ครับในแง่ของกฎหมายว่ายังไงนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งครับประธานชมรมทนายความจิตอาสาทนายบอกว่าทางตัวผู้ก่อสร้างก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยเขาว่าจ้างช่างมาทำการรื้อถอนเองอันนี้เนี่ยถือว่าจะต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของทางเทศบาลนครปากเกร็ดแล้วครับว่าจะต้องเข้ามาดูเรื่องของพรบในการควบคุมอาคารว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยถือว่ายังมีความผิดอยู่ต่อไปไหมเพราะว่าการรื้อถอนที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การสั่งการให้รื้อถอนแต่ว่าพอกลายเป็นประเด็นมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ตัวผู้ก่อสร้างตัวเพื่อนบ้านมาย้ายออกไปเองเอ๊แล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีความผิดไหมความผิดยังอยู่ไหมดำเนินการอะไรได้หรือเปล่าท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยเจ้าของพื้นที่ทางเทศบาลนครปากเกร็ดอาจจะต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลว่าจะมีประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังฝากบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางแบบนี้ต้องทำให้ถูกต้องนะครับพื้นที่ส่วนกลางก็คือส่วนกลางไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับจะไปละเมิดสิทธิ์กันไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้มันคือการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่เป็นถนนซอยซอยในหมู่บ้านจริงก็จะมีถนนแบบนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับที่เป็นซอยในหมู่บ้านแต่ว่าวิธีทางแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งคือยกให้เป็นที่สาธารณะแล้วอันนั้นแหละครับทางเขตทางสำนักงานต่างๆเนี่ยจะสามารถเข้าไปจัดการในพื้นที่เหล่านั้นได้นะครับแต่อย่างว่านะโอ้โหเพื่อนบ้านกันบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยมันต้องคุยกันหน่อยใครเดือดร้อนแบบไหนอย่างไรถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ถ้าไม่คุยกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือรู้ว่าไม่ใช่ที่ตัวเองก็ไม่ควรไปทำใช่เหมือนที่พี่เอกพูดถูกเลยนะคะ